รู้ไหมว่าใครใหญ่รู้ไหมว่าใครใหญ่รู้ไหมว่าใครใหญ่นับตั้งแต่วันที่3ธันวาคมเมื่อหนุ่มคนนี้มอสปฏิพานปฐวีการได้พบพาความสนุกสดใสอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวมาอีกครั้งกับอัลบั้มมอสปฏิพานปาร์ตี้จากนั้นไม่นานทุกเสียงทุกใจก็ได้สัมผัสกับความสนุกสนานทันทีที่เพลงรู้ไหมใครใหญ่ออกมาวาดลวดลายกวนๆตามคลื่นวิทยุและแผงเทปด้วยท่าเต้นและวลีฮิตติดปากที่ว่ารู้ไหมว่าใครใหญ่รู้ไหมว่าใครใหญ่เจ้านี่นะใครใหญ่รู้ไหมว่าใครใหญ่ผมมาใหม่ผมมาฝากตัวในเวลาต่อมาเมื่อพูดถึงเพลงช้าที่มีเนื้อหาน่ารักอย่างกล่าวก็มีกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากแฟนเพลงว่ามอสถ่ายทอดออกมาได้กินใจเป็นที่สุดยิ่งได้ชมมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทอดออกมาในอีกแง่มุมหนึ่งผสมกับความน่ารักน่าเห็นใจของนายมอสก็ยิ่งส่งผลให้เพลงเปล่าเข้ามาอยู่ในชาร์ตของสถานีวิทยุทั่วประเทศจนกลายเป็นที่กล่าวถึงเพลงเปล่าเป็นเพลงอกหักมากเลยแต่ว่ามิวสิกวิดีโอออกมานี่เป็นการแอบรับแล้วก็ปากแข็งอะไรประมาณนั้นนะคะเปล่าเปล่าครับเปล่าคำนี้นะครับต้องฮิตติดปากแน่ๆเลยนะในทุกวันยิ่งเพลงนี้นำเอามาแต่งเป็นเพลงสื่อความหมายได้ไปอีกแบบน่าฟังทีเดียวนะครับเพลงเปล่านี่แบบฟังครั้งแรกก็ชอบเลยค่ะแล้วได้ดูมิวสิกนี่ค่ะแบบมอสแบบน่ารักมากเลยค่ะชอบเพลงเปล่าน่ารักดีชอบเพลงเปล่าที่สุดเลยค่ะพี่มอสร้องเพลงเข้าถึงอารมณ์มากเลยค่ะมาถึงวันนี้ความเทเลนต์บวกกับลีลาการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ในน้ำเสียงปนสนุกก็ส่งผลให้เพลงมันๆอย่างย้ายคนนี้ฮิตตามมาในเวลาอันรวดเร็วพอได้ยินเพลงนี้ก็โอ้โหมันขึ้นมาสีสันก็ใช้ได้ฟังแล้วก็อยากจะเปิดเลยครับยายคนนี้ที่เพิ่งออก MV ล่าสุดมานี่ฟีดแบ็กดีมากมอสก็เป็นคนที่เอนเตอร์เทนได้ดีมากค่ะยายคนนี้ก็ทำได้ง่ายๆสนุกสนานดีครับรู้สึกแบบมันมากนะคะดูน่ารักมากอยากจะหยิกแก้มชอบค่ะชอบคุณถึงเพลงมันๆนะก็เพลงยายคนนี้ของพี่มอสอึดสักทีสองทีมันมากพี่เพลงยายคนนี้พอเราฟังใช่ไหมแล้วมันก็อยากจะมันเคี้ยวไว้แบบจะและไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ยินเพลงนี้เป็นต้องลุกขึ้นมาขยับมือมันเขี้ยวบิดตามนายมอสกันทั้งเมืองมันมากเต้นน่ารักค่ะโดยเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมที่นี่ว่าอยากให้พี่มอสเขามีคอนเสิร์ตบ่อยๆนะคะจะได้ไม่ว่าในวันนี้หรือวันต่อๆไปนายมอสก็ไม่เคยที่จะหยุดมอบความสุขความสนุกให้กับแฟนเพลงของเขามาโดยตลอดในทุกที่ที่เขาปรากฏตัวเขาได้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับแฟนเพลงทุกๆคนเสมอมาและนี่คือทุกๆวันของมอส